ด้วยเถิดต้องหัวใจไหมตอนเนี้ยแต่เราอะแก๊งใหม่แยกไปอยู่ฝั่งผมให้แยกคาเมลอนมันสตรีมสนามมันไม่เจอกูเลยเพื่อนกันละเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนก็ไฟไหลแก๊งรอยเหี้ยอะไรตโยกับฮัลโหลพี่เกียร์ว่ายขอคุยด้วยหน่อยพี่ได้บ้านด้วยว่ายน้องอยากปรึกษาได้หน่อยพี่ครับเรื่องการบัฟดูไว้เนี่ยแหละพี่อ๋อคือบัฟอะเรื่องปกติพวกพี่ไม่ซีเรียสหรอกแต่น้องมันแจกกล้วยให้พวกพี่อ่ะใช่ใช่ผมมึงก็ต้องโดนรับบทลงโทษลงโทษเป็นไรแหละพี่ก็ลงโทษก็การตัดไงไม่ก็ที่กูตัดพวกมึงก็เพราะว่ามึงมีสิ่งที่ไม่ควรทำหมายถึงในเมืองที่บ้านใช่ไหมครับใช่ไม่แต่ในเมืองเนี่ยพี่ผมอยากเข้าไปขอโทษเขาครับอยากพาน้องไปขอโทษอ๋อก็ดีครับเพราะว่าไม่รู้ดิกูรู้สึกว่าถ้าบัฟปกติอ่ะมันเข้าใจได้อ่ะแต่ว่าอันนี้มันเข้าใจพี่คือมันโดนปรับอ่ะมันเป็นบัฟที่โดนปรับเอาง่ายๆคือบัฟผิดกฎอ่ะใช่ครับครับเก็ตไหมเข้าใจอยู่ครับพี่เข้าใจอยู่คือปกติพวกพี่ก็ชิวๆอยู่แล้วได้ครับพี่ก็แค่บัฟมาบัฟกลับแค่นั้นเองไม่ได้คิดเขาชื่ออะไรนะครับไอ้ตอนที่คนที่โดนบัฟอ่ะผมจะพาน้องเข้าไปน่าจะไอ้พรปะโทนี่ครับโทนี่ครับไม่รู้น่าจะเห็นไอ้พรเปล่าไอ้พรมันน่าจะนั่งด้วยกันนะครับใช่ใช่น่าจะไปโอเคครับได้ครับขอบมากครับพี่เดี๋ยวยังไงผมตามไปหาตัวเขาก่อนคือเรื่องพวกนี้พวกกูมันไม่ต้องพูดอ่ะเป็นสิ่งที่ต้องรู้อยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะพวกกูก็ให้น้องมาขอโทษกูมาขอโทษไม่ได้อยากจะตีมึงเลยแค่สอนเฉยๆเหมือนสอนมากกว่าว่าแบบถ้าทำอย่างนี้ก็ต้องโดนเข้าใจโอเคครับพี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาน้องๆเข้าไปขอโทษเขาชื่ออะไรนะตอดพี่เขาชื่ออะไรนะได้พรกับโทนี่แหละสักคนหนึ่งอะโอเคครับได้ครับต้องไปขอโทษมันก็ได้แต่พี่ไม่ได้ติดอะไรหรอกไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็อารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรดีวะมึงวับปกติพวกกูไม่โกรธอยู่แล้วเข้าใจครับชิวๆจบก็คือจบแต่นี่ไงจบมานี่กูไม่ได้อะไรไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรมันในเมืองเนาะพี่มันในเมืองเนาะจำไม่โกรธจำก็แล้วแต่เบื่อจำเบื่ออะไรอ่ะเบื่อก็เบื่อตอดฟังอันนี้โอเคถอนหายใจครับโอเคที่ทำให้เมื่อวานคือลืมกันหมดแล้วเมื่อวานโอเคครับโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับถูกไหมเมียผมโกรธด้วยเมียอะไรร้องไห้เมื่อวานมึงทำตัวเองไงเฮียเกี่ยวกับมึงทำตัวเองนั่นแหละมึงคิดว่ามึงหลุดใส่ใครก็ไปขอโทษเขาซะหลุดคนใส่คนอื่นบ้างไหมล่ะมีหลุดอยู่อีกแก๊งนึงครับคือ CMR ครับคาเมลอนเหรอก็ไปขอโทษเขาไปใช่ใช่เดี๋ยวรอจะมาถึงในมุมที่หลุดนะไม่ใช่แบบเอ้ยบัฟกันแล้วเขาจะโกรธอะไรเงี้ยมันเฉยๆว่ะเอาแค่มุมหลุดพอเพื่อนเอาแค่มุมที่หลุดหลุดนี้คือแบบว่าโดนปรับเป็นคำที่โดนปรับหรือโดนใบอ่ะคิดไหมเขาเข้าใจอยู่พี่นั่นแหละแต่ผมว่าเนี่ยผมก็เด็กๆมันก็มีประสบการณ์กันด้วยไงพี่มันไม่เคยเล่นเมืองใหญ่แล้วมาสตอรี่อย่างนี้มันคือแบบสตอรี่ใหญ่รอบแรกเลยอ่ะในใหญ่เหรอมันถือว่าใหญ่แบบในมุมของน้องๆครับได้เล่นทุกแก๊งอ่ะครับแอบดูพวกมึงรีเซ็ตกันช้าใช่ทามมิ่งแย่ด้วยพี่แย่จริงไม่ใช่เว้ยพอพวกมึงฟื้นขึ้นมาเหมือนพวกมึงแบบแย่งกันพูดอ่ะไม่มีคนขาดเลยอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งผมว่ามันก็อยู่ประมาณ 30% นะพี่แต่ผมเชื่อว่าทามมิ่งมัน 70% ที่แย่จริงๆที่แบดจริงๆทามมิ่งเหรอแบดจริงๆพูดยากว่ะคือถ้ามึงเจอแบบพวกกูแล้วอะณจุดนั้นอะมึงก็ต้องรู้แล้วว่าพวกกูเล่นโซนไหนอะมึงเพิ่งมาเปลี่ยนตอนประเทศแตกใช่ไหมมันก็ผ่านไป2ลูกอะพี่2 3ลูกแล้วอะถูกป่ะก็เลยอยากลองให้มันได้เท่านั้นแม่งได้ฟรีไงมันจำฝังใจไงมันได้ฟรีมาปุ๊บแล้วแบบประเทศนี้แล้วก็เลยแบบกูยังแบบยังอยากได้ฟรีอยู่อีกอะไรแบบเนี้ยมันเลยแบบไปจำฝังใจขึ้นมาถ้ามึงสังเกตอ่ะเขาให้พูดตอนตายถูกไหมมึงสังเกตตอนที่พวกกูไปช้อนซิกซี่กับมึงดิอันนั้นจงใจใช่ไหมพี่หรือว่าไม่ได้จงใจมันต้องไปอยู่แล้วมีช็อตไหนจงใจมั้งอ่ะจงใจก็ช็อตที่พวกกูได้ก้าวแต้มแล้วไงพวกกูไปเอามึงไม่หยอดบ้านอ่ะอ๋อก็นี่ไอช็อตจงใจเหรอช็อตไหนวะที่ไปมันลนดิเพราะว่าน้องที่ไปทีหลังหน้าที่มึงหวดกับใครอยู่เนี่ยแหละ
ที่ตรงก็มีตรงบ้านน้ำตาลบ้านน้ำตาลเออพี่เกผมขอถามหน่อยดิสมมติอย่างนี้สมมติถ้าผมแบบอยากได้บ้านสมมติว่าผมอยากได้บ้านหลังนึงอะเราก็ต้องไปแบบย้ายบ้านก็คือต้องไปตีอย่างเงี้ยหรอคือมึงอะก็ต้องบอกเพราะว่าถอนแบบว่ารอบนี้ไปลงไปตีด้วยแล้วก็ดึงออกมาบ้านที่เราอยากได้เพราะว่าต้องลงมาเล่นด้วยเราก็ต้องไปเล่นด้วยคือไปเจอกันหนึ่งๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ๆแต่มึงเชื่อกูเหอะเดี๋ยวคนก็จิ้มมึงออกมาใช่ไม่อันนี้ผมแค่ถามไปเฉยไงพี่ผมว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องกับบ้านใช่ๆอารมณ์แบบว่าสภาเขาจะให้มึงบอกก่อนว่ามึงจะเล่นไหมรอบเนี้ยทำไมพี่ต้องบอกแบบเดี๋ยวมีก็มีคนมาจิ้มพวกผมออกมาก็ลงชิงออกมาก่อนดิชิงออกมาก่อนแล้วก็ไปจิ้มคนอื่นออกมาจิ้มแก๊งใหญ่จิ้มแก๊งใหญ่ออกมาก็ดีเพราะว่าด้วยความที่พอแก๊งใหญ่เล่นอ่ะมึงจะได้มึงแค่ต้องวางแผนดีๆอ่ะว่าเฮ้ยแก๊งนี้มันต้องชอบเล่นโซนไหนแล้วพี่มึงได้ประสบการณ์ใครจะมาเคาะประตูหน้าบ้านผมอ่ะไม่รู้ว่ะโอเวอร์เอนทีอาร์ตัดทิ้งไปเลยแล้วทำไมต้องอีกแก๊งนึงอ่ะพี่พวกกูตัดก็ได้ทำไมต้องบอกว่าตัดกันได้อ่ะเพื่อนไปรับก่อนเพื่อนไปรับก่อนพี่เกียร์ไปโอเวอร์เอนทีอาร์ก่อนแก๊งที่ได้บ้านไหนครับหน่อยมาพาก้าอ่ะมาพาก้าด้วยมาพาก้าฟอร์เรนซี่รอดมาเดี๋ยวกดบ้านมันจะอยู่ในห้องประกาศจากสภาผมอัปเดตให้แล้วลองอ่านดูก่อนพิมพ์ชื่อแก๊งเต็มๆให้ผมหน่อย6270ของเสียไม่ได้เป็นแถวเลยครับเมื่อกี้ให้ไปแล้วครับโอเคครับเท้าแตะบ้านคือโมฆะเลยโดนปรับด้วย100,000อะไรนะพี่อธิบายใหม่หน่อยดิครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องห่อศพกับนำศพเข้าบ้าน แล้วก็ เรื่องการหนีงานดำคดีดำหรืออะไรพวกนี้ครับครับถ้ามีคดีติดตัวแล้วเขาตามไล่เราอยู่ห้ามหนีเข้าบ้านถ้าหนีเข้าบ้านจะมีปรับ100,000ครั้งละ100,000นะครับกรณีพวกศพที่ห่อลูกค้าจะเป็นพวกจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าโมฆะไปเลยเคสนั้นโมฆะไปเลยไม่ว่าจะยังไงโมฆะคือวางไว้แค่หน้าบ้านใช่ไหมครับหรือว่าไงวางได้แค่หน้าบ้านครับประตูบ้านนะโอเคครับจะห้ามเข้าในบ้านห้ามเข้าในบ้านแม้แต่นิดเดียวเลยตัวไว้ให้ใครรับกุญแจไหมครับพี่ลงครับลองอ่านดูว่ามีข้อไหนงงไหมไม่มีครับแล้วก็แอร์ดรอปบ้านอ่ะบอกยังว่าห้ามจอดบริเวณพื้นกระเบื้องให้จอดด้านนอกนั่นแหละห้ามจอดพื้นกระเบื้องจอดบริเวณข้างนอกแล้วก็คู่แอร์ดรอปบ้านคู่แอร์ดรอปบ้านเราอัปเดตแล้วมีใครรู้ยังแช่ก่อนครับมึงผมเจอฟอร์เรนซี่แก๊งที่ได้บ้านแก๊งที่ได้บ้านนะส่งโลโก้มาหาพี่ตอนนี้เลยผมส่งไปพี่นู่นแล้วผมส่งไปพี่นู่นแล้วครับอันนี้แยกผมโอ้ได้อย่างฟังแก๊งใหม่ใช่ไหมแฮมครับเอ็งเอากุญแจไปแล้วเหรอเขาทำไปเลยไงเอากุญแจไปแล้วเหรอผมส่งให้พี่เลยเหรอฟังก่อนเขาบอกว่าให้พี่ตอบไปเลยเขาบอกให้ไปแล้วไม่เอ็งเอากุญแจไปยังเขาให้อยู่แล้วไม่เขาบอกว่าให้ไปแล้วของมาส่วนตัวพี่นะมานี่กูบอกให้นะกุญแจบ้านมึงให้คนที่อยู่บ่อยๆนะเพราะมันจะได้มาเปลี่ยนบอเดี๋ยวเป็นหัวบ้านเป็น512 x 512ครับผมได้พี่ครับผมขอคันหน่อยนะเอสเอ็มดีได้กุญแจบ้านยังไงครับเขาบอกว่าให้แล้วแต่บ้านตัวอยู่ตัวบ้างมันใช่ไม่ใช่อยู่ที่ผมไม่มีกุญแจไม่มีอะไรเลยนะแกเนาะแกเนาะไม่มีแกเป็นร้อยห้าหนึ่งสองนี่คือแก๊งใหม่ที่ได้บ้านเนาะใช่ไหมอ๋อมีคนตัวครับเจ้าโทษทีครับกุญแจนี้ให้เทคหน่อยครับโทษทีก็คืออันนี้คือแก๊งใหม่ที่ได้บ้านหมดแล้วใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมใช่ประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะอัปเดตโลโก้เข้าไปประมาณน่าจะ6 โมงเดี๋ยวพี่ลงอัปเดตให้เนาะส่วนของพี่คือการไปบวชแล้วนั่งลองถามน้องๆในแก๊งดูว่าไงตอนผมส่งโลโก้เป็นผมตัดอะไรไม่เป็นแต่ว่าผมมีไฟล์โลโก้พี่ดูให้ผมหน่อยได้ไหมครับส่งมาโอเคครับส่งมาจะค่อยว่ากันโอเคไปสภาต่อได้เลยขอบคุณครับโอเคแอร์ดรอปคู่ชิงบ้านเราเดี๋ยวผู้ดูแลบ้านน่าจะไปอัปเดตของรายหลังน่าจะรออยู่ที่บ้านแล้วแหละของแต่ละหลังตอนนี้ถ้ากลับบ้านไปน่าจะเจอต่อไปคือถ้าแป๊บนึงนะเราได้อัปเดตในนี้ป่ะประกาศจากสภาป่ะผู้ชิงบ้านจะขอดูให้ป่ะโอเคไม่มีผมลงให้เลยสักครู่นะครับ
แอร์ดรอปบ้านคู่แอร์ดรอปบ้านจะอยู่ประมาณนี้นะเพราะที่ผมโพสต์ไปล่าสุดในห้องประกาศจากสภารับเราจะบุกหรือเราจะคุยกับเขาว่าแอร์ดรอปลูกๆเราจะเล่นยังไงคุยกับเขาได้เลยนะแล้วแต่เราอยู่ที่การคุยของเราแก๊งไหนเจอแก๊งไหนลองดูได้เลยน้ำหงเจอเทน่ามาฟักก้าเจอกับ BG เสียไม่ได้เจอกับสักครู่นะเสียไม่ได้เจอกับเรียวเซนแล้วก็คาเมลอนเจอกับจูบุนะครับโฟเรนซี่เจอกับดูไว้นะครับตอนนี้คร่าวๆสภาพดูแลบ้านเดี๋ยวเขาน่าจะไปแนะนำตัวกับที่เราที่บ้านอีกทีนึงมีอะไรติดต่อส่วนตัวเขาได้เลยขอเบอร์เข้าไว้ติดต่อเข้าไว้มีอะไรอัปเดตจากสภาใช่เอจะอัปเดตทางบ้านโดยตรงเลยงานหยาบอยู่ครับงานหยาบครับขอบคุณครับทุกคนประมาณนี้ครับอันนี้ไปได้เลยครับแล้วมันใช้ยังไงนะคะอะไรเอ่ยกุญแจรอยังครับยังครับยังไม่ให้ไปยังไม่ให้ไปรอก่อนอ๋อโอเคค่ะกุญแจรอไม่ไปก็ได้แอร์ดรอปบ้านเดี๋ยวรอไปแจ้งอีกทีนึงนะคะว่าแอร์ดรอปรูปแรกจะลงวันไหนน่าจะมีการเลื่อนนะคะครับก็ติ่มมันเป็นพระศุกร์เสาร์อ่ะใช่ค่ะตอนแรกเราเลื่อนมาเป็นอาทิตย์นี้เราเลื่อนมาเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์แต่ว่าทีนี้เหมือนขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยอาจจะเลื่อนไปแต่ว่าเลื่อนเป็นรอบไหนเดี๋ยวแจ้งอีกทีเขาอย่ารอเฮียเลยเขาฟังเขาพูดอยู่จะคุยรอยังไงเนาะครบปกติแน่นอนค่ะไม่มีค่ะลีละลูกนะใครไม่รู้นะวิทยุบ้านที่เป็นบ้านหลังใหม่ใช้งานได้หลังลีนะครับหลังใหม่ในนี้คือ6หลังที่เพิ่มมาใหม่นะไม่ใช่ว่าพวกเราตรงนี้นะครับก็คือถ้าใครเป็นหลังเดิมที่มีอยู่แล้วก็ใช้งานได้เลยสามารถคราฟได้เลยแล้วก็เข้าตัว channel ของตัวเองได้เลยโดยที่คนอื่นจะเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับเบื้องต้น ตอนนี้แก๊งไหนเราอยู่ต่ำนะคิดว่าตัวเองสามารถใช้งานบ้านได้โดยที่ไม่ต้องให้สอนนะครับขอสมัครใจตรงนี้เลยไอ้บอสเป็นมั้ยเนี่ยอยู่ VC มาเนาะเป็นบ่อยครับตอนนั้นตอนมีข้าวปะมีเพื่อนไม่มีต้องเอาชื่อไปใส่บ้านใช่ไหมครับเมมเบอาจจะไม่ผิดชื่อไปใส่บ้านเหมือนแตกอะนะฮัลโหลเบลมีข้าวปะฝากไปสามต้องรอไม่มีเลยพี่มีข้าวไหมมีข้าวไหมครับมีครับมีครับฝากไปสามครับเพราะว่าน่าจะมีคนที่เคยมีบ้านอยู่แล้วเฮ้ยขอโทษดีครับทีนี้เฮ้ยขอโทษครับนี่อ่ะสี่แก๊งที่เหลือมีแก๊งไหนคิดว่าสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องสอนไหมไม่พี่ต้นครับฟาซิลิตี้หลักๆของบ้านหลักๆเลยก็คือ1เลยคุณจะมีตู้เก็บของที่เป็นตู้ส่วนตัวเหมือนกับรีวิวทุกอย่างให้2ตู้ด้านล่าง1ตู้และด้านบน1ตู้นะครับจะมีโต๊ะคราฟให้2จุดเช่นกันก็คืออยู่ข้างตู้เลยโต๊ะคราฟเนี่ยจะเป็นของคราฟแค่บางหมวดหมู่แค่นั้นที่เราแยกออกมาให้แล้วจะมีหมวดหมู่ของหมวดหมู่บ้านพิเศษซึ่งสามารถคราฟได้ในที่นี้ก็คือจะมีส่วนของวิทยุไฟติ้งแพ็คแล้วก็อุปกรณ์ในการเล่นบ้านต่างๆว่าจะเป็นระเบิดไดนาไมท์หรือการคราฟตัวสารสกัดต่างๆที่เอามารวมกับของสภาเพื่อทำระเบิดต่างๆกล่องซ่อมประตูอันนี้คือเบื้องต้นที่คุณสามารถคราฟได้ในบ้านนะครับทั้งหมดที่จะไม่มีที่ค้าที่อื่นเสริมนิดนึงไฟติ้งแพ็คตรงนี้ครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการทำให้คุณเนี่ยสามารถเล่นในการไฟได้เร็วขึ้นโดยที่คุณสามารถนำของตามที่กำหนดนะครับมาแพ็คเป็นของเพื่อใช้ในการแจกจ่ายเพื่อนได้นะครับอันนี้คือของคร่าวๆของบ้านเมื่อต้นประมาณนี้ฟังก์ชันบ้านต่อมาก็คือเรื่องของกระดาษและเปาน้ำมันด้านหน้ามีตู้ ATM อยู่ทางด้านซ้ายมือของบ้านเอ้ยขวาใช่ผมใช้ว่าใช้ขวามือของบ้านถ้าเรามองจากข้างนอกเข้าไปในบ้านจะอยู่ขวาสุดเลยจะอยู่ติดกับตู้ที่ใช้ในการคราฟด้านล่างนะครับส่วนด้านซ้ายบนถ้าเรามองจากทางด้านล่างดาดฟ้าซ้ายบนนะครับจะเป็นพื้นที่ในการลดความเครียดคลายความเครียดต่างๆคุณสามารถใช้ไม่ว่าจะเป็นเบียร์หรือโคเคนหรืออะไรต่างๆที่มันใช้ในพื้นที่จำกัดเดิมในเมืองเนี่ยหน้าตรงนั้นนี่คือเบื้องต้นของบ้านใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรอย่าลืมกดเข้าดิสกันนะครับทุกคนเห็นดิสไหมครับเข้าไปพูดคุยกันได้ครับผมก็อยู่ในนั้นครับตอนนี้คิดว่าน่าจะยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้ลองตัวกดเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงจะได้ทีเดียวกุญแจบ้านคุ
ุณสามารถกิฟต์ได้ทั้งหมดนะครับกุญแจบ้านเนี่ยสามารถกิฟต์ให้ได้ทุกคนในแก๊งซึ่งเราเนี่ยจะฟิกเอาไว้ที่41ที่แต่คุณสามารถกิฟต์ให้ได้แค่คนภายในแก๊งโลกกี่โมงดีทุกคนซึ่งแก๊งคุณมีกี่คนผมไม่รู้เพราะแก๊งคุณมี35 คน BKB เขาจะมาจิ้มอะไรกูอ่ะกูไปทำอะไรให้เขาอีกอ่ะเมื่อไหร่ที่ทีมงานตรวจสอบเจอว่าคุณกิฟต์ให้คนนอกแก๊งหรือคนที่ไม่ใช่คนในแก๊งหรือมีการกิฟต์เข้าไปแล้วมีคนถือกุญแจเกินเมื่อไหร่ถ้ามันเหลือน่ะแบนไปเลยบ้านตลอดก็ยึดบ้านนั้นทิ้งทันทีอันนี้ทราบตรงกันนะครับข้อนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดจุดบุกข้างหลังเพิ่งมาอันนี้ได้บ้านหลังสุดท้ายใช่ไหมครับเราใช่ครับใช่ครับขออนุญาตเติมจากนี้ก่อนนะถ้าบทลงโทษของสภาคือ 100M บวกกับยุบแก๊งนะครับถ้าจับได้นะอ่ะครับในกดข้อเมื่อกี้พิมพ์ชื่อแก๊งครับบ้าแค่จูบุ๋วเอ้ยพิมพ์เองดีกว่าก็เฮ้ยระมัดระวังด้วยนะคะอย่างที่บอกถ้าใครที่ออกจากทัพเราทำการนำออกจากแก๊งไปแล้วไปปลดรายชื่อออกจากบ้านด้วยนะครับพี่แจบ้านให้ตอนไหนให้ตอนไหนวิธีการปลดคือเจ้าของบ้านจะเป็นผู้ลบออกคนเดียวเท่านั้นเนาะคอนโซลของบ้านที่คอนโซลของบ้านไม่มีกิฟต์คืนนะมีแต่แบบว่าไปปรับที่คอนโซลของบ้านผู้ดูแลบ้านไอ้เจ้าของกุญแจที่ถือทำได้คนเดียวเอ้ยใจเย็นแล้ว1ถึง5นี่คือ1ถึง5รายชื่อนี่คือยังไงนะครับขออีกทีจะมียศอยู่3ยศครับก็คือยศแรกก็คือยศผู้ถือกุญแจแหละก็คือเฮดบ้านที่ถือบอได้แล้วก็อีก4คนจะเป็นแอสซิสแทนต์กับอะไรนะเมเนเจอร์ปะเมเนเจอร์อย่างละ2อย่างละ2คนก็คือง่ายๆก็ถือวอร์ได้5คนประมาณนี้ครับเราสามารถโปรโมทอะโปรโมทยศในบ้านได้สับไปสับมาได้โอเคครับแต่ถือได้มากสุดแค่5คนเท่านั้นครับโหยมาแมนยูมา10มาสอบถามว่าแอร์ดับบ้านเริ่มวันไหนครับยังไม่แจ้งครับได้ค่ะก็ถามก่อนว่าถ้าเริ่มวันนี้เราไหวหรอไม่อยากนอนกันหรอครับไม่ไหวครับไม่ไหวตุ๊กตุ๊กมาทำเหี้ยอะไรไอติมลูกแรกก็หกโมงไอติมก็คือเกินไม่ไหวครับไม่ไหวง่วงนะคะน่าจะเลื่อนเป็นพรุ่งนี้เลยพี่เดี๋ยวขอคุยกันก่อนเดี๋ยวประกาศให้ครับเขาจะเอาของไปพี่ไม่สุดท้ายมันได้เท่ากันทำไมเนี่ยแมนยูเม้นท์แรกมาทำไมเห็นเราไม่โกงคุณอยู่แล้วครับยังไงคุณก็ได้เกินเข้าได้อยู่แล้วมันไม่มีอะไรดีไปแล้วถูกไหมโอเคตอนนี้แสดงว่าตอนนี้ก็คือจะมีคาร์บอนที่มีคนเคยใช้เป็นเนาะก็จะเหลือเสียงไม่ได้ฟอร์เรนซี่มาฟาก้านมผงแล้วก็จูบุทั้งหมด5แก๊งนะครับเดี๋ยวแต่ละแก๊งย้ายกลับไปที่บ้านของตัวเองมีปัญหาตรงไหนติดต่อ62700ได้เลยถึงประมาณ4:00แล้วกันวันนี้อ่ะจะอยู่ให้เคลียร์เรื่องบ้านให้เสร็จกิฟต์กุญแจให้คนในแก๊งให้มากที่สุดภายในวันนี้ให้เพื่อนลองใช้ฟังก์ชันของบ้านนะจะตีรอได้ใช่ไหมครับตีอะไรครับวิธีวะครับได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราหกโมงเช้าน่าจะสามารถใช้งานได้เลยถ้าใช้ไม่ได้ทางนี้ขอผมมาหลังหกโมงเช้านะหลังนี้รอบหน้าได้ครับประตูนะได้ครับประตูทุกบานอันนี้เดี๋ยวของจุบุเดี๋ยวน่าจะไปช่วยที่บ้านอีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้มาฟังถูกไหมยินดีด้วยนะพี่ครับยังไงไม่ได้ยังไงติดต่อมานะครับแล้วอย่ารอผิดต้องถูกเองถ้ามีปัญหาแล้วจะสามารถช่วยกันในดอกบ้านได้นะลืมบอกโฟสภาที่ส่งไปอ่ะสองคนอ่ะยังสองคนพี่กีบุญแจกันบ้านได้ช่วยกันบ้านได้แต่เขาเล่นในบ้านไม่ได้นะเล่นได้แค่หน้าบ้านคือตอนนี้กลับไปบ้านแล้วก็สามารถกีบกุญแจให้เพื่อนได้ในวอลนะควรเป็นอะไรรู้บ้างดาวิดก้าสเน็กแล้วก็เปียกกี้หลุยส์ตองแฮมเพชฟังน้องผงน่าจะใช้วอลได้นะเพราะบ้านเก่าปะบ้านเก่าใช้วอลได้ห้าคนเนี้ยเป็นคนสั่งแผนยังไงเอสเอ็นดีเนี่ยโตดีโตดและลุ่มด้วยพี่เจมส์ครับผมขอคุยด้วยนะครับว่าแต่ตู้เอทีมมาหรือยังพี่เจมส์ครับครับพี่เจมส์พรุ่งนี้อยู่บ้านกันช่วงประมาณกี่โมงนะครับผมจะพาน้องที่เขาหลุดด่ากล้วยไปครับอ๋อก็เดี๋ยวไว้แบบเราก็ทำอะไรในเมืองไปเลยแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้สักเย็นๆก็ได้น้องพี่จำอ่ะแล้วเขาก็มาขอโทษขอโพยกันก็ได้ปกปี้ก็บัฟเหมือนกันเข้าใจพี่เพราะมันอารมณ์เกมแล้วพี่ใช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 ่ไม่ไรสนุกสนุกเอาจริงอ่ะสนุกเลยครับโอเคครับพี่เจมส์ขอมาครับ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 เจมส์ขอโทษขอโทษแทนน้องด้วยนะครับครับขอโทษแทนพี่ขอโทษครับพี่ครับผมมันก็จะนั่นแหละมันอารมณ์เกมเว้ยเชื่อกูเถอะเฮ้ยติดวิ่งมาพี่